10:10 น.ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วบวกขึ้นมาประมาณสักเกือบ10จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,618 จุดยังคงเดินหน้าต่อแต่ว่าแนวรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างเราพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินกันนะครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เซตไทยยังบวกได้ต่อคือตอนนี้บวกขึ้นไปประมาณเกือบ10จุดแล้วดูแนวโน้มโอเคต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นโมเมนตัมต่อเนื่องมั้ยฮะเอ็ดดี้ครับครับคือแรงสนับสนุนยังเป็นเรื่องเดิมนะครับก็แรงส่งที่ตัวตลาดเองเขาก็มองนะครับเป็นว่าตัวเชื้อโอมิครอนเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะรุนแรงนะครับจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแล้วก็เท่าที่มีผู้ติดเชื้อมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่มีอาการที่รุนแรงมากนักนะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ทำใหตลาดเองเนี่ยยังคงค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากที่มีการปรับฐานลงไปรุนแรงนะครับแต่แล้วก็ตามเองเนี่ยเมื่อวานไฟเซอร์นะครับก็ออกมาพูดถึงตัวผลการศึกษาเรื่องวัคซีนก็เป็นภาพเดียวกับตัวโมเดอร์นานะนะครับแต่เช่นว่าตลาดเองไม่ได้รีแอคเหมือนเดิมก็คือภาพของการป้องกันเนี่ยนะครับของตัวสายพันธุ์โอเมก้าสำหรับตัววัคซีนไฟเซอร์เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นหลักคงต้องตามดูเหมือนเดิมนะครับว่าการสังเคราะห์นะครับโครงสร้างของสายพันธุ์นี้นะครับแล้วก็การต่อยอดวัคซีนเนี่ยจะทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องตามดูแล้วก็ภาพบรรยากาศการลงทุนเองเนี่ยนะครับแม้จะมีความคาดหวังบวกก็ตามแต่อย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเซ็ตก็ยังอยู่ในจุดที่ยังคงต้องประเมินในเรื่องความเสี่ยงของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐว่าจะเร่งตัวกว่าที่คิดไปหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตเองที่ขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านนะครับบริเวณ1,625เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นระดับที่อัพไซด์สั้นเริ่มจำกัดนะครับส่วนแนวรับก็ 1,600 จุดครับผมฟังแบบนี้แล้วถ้าใครที่ไปเก็บแถวๆต่ำกว่า 1,600 อาจจะต้องทยอยขายเมื่อใกล้แนวต้านทำแบบนั้นน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงนี้ไหมคะหรือมีคำแนะนำยังไงคะครับจริงๆถูกต้องนะครับสำหรับคนที่ไปเล่นพวกทีมรีเพนนิ่งมานะครับในโซนที่ตลาดมีการโทรแบ็กลงไปแรงๆนะครับหรือปรับฐานแรงๆเนี่ยเราซื้อมาแล้วโซนนี้ก็อาจจะทริมขายนะครับที่แนวต้านไปบางส่วนแล้วก็พยายามมองหุ้นที่มันซับข่าวลบไปเต็มที่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งอุตสาหกรรมเด่นในนี้ต้องบอกเลยว่าผมมองตัวพวก consumer finance นะครับค่อนข้างเด่นเพราะว่ามีประเด็นในเรื่องตัวความเสี่ยงนะครับต่อตัวสินเชื่อรีเทลพวก high purchase ซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นว่ามันมีช่วงการ public hearing นะครับแล้วก็มีการหารือกันว่าจะคุมนะครับตัวดอกเบี้ยสำหรับรถทุกประเทศไอ้รูปประเภทเนี่ยนะครับไม่เกิน 15% นะครับแต่พอหารือเสร็จนะครับร่างฉบับที่2ที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าผ่อนคลายที่คิดไปเยอะมากนะครับก็คือมีการกำหนดใช้ว่ารถยนต์ใหม่เนี่ยไม่เกิน 15% อันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับแต่รถยนต์ใช้แล้วรถจักรยานยนต์เนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าก็ขยับเพดานขึ้นมาว่าไม่น่าจะเกิน 20% เพราะนั้นราคาหุ้นนี่ impact ที่ฐานการคุมดอกเบี้ยทั่วประเทศนะครับ 15% นะครับแต่ว่าตัวเลขร่างฉบับ2เองมันออกมาที่ 20% นั่นหมายความว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้น่าจะมีการดึงโพซิชั่นกลับนะครับผมได้มองว่าคนที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้เยอะสุดเนี่ยสวัสดนะครับ MTC เนี่ยวันนี้น่าจะมีการถูกดึงโพซิชั่นกลับเช่นเดียวกับตัวพวกไฮเปอร์เชสอย่างตัวธนาคารเกียรตินาคินเดทิสโก้นะครับแม้ว่าในเชิงการชาร์จดอกเบี้ยกับลูกค้านะครับอาจจะไม่ถึงเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่ามันก็โดนจิตวิทยาลบตัวนี้ถ่วงลงไปนะครับในหุ้นพวกนี้น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมาในวันนี้ครับผมครับทีนี้กลุ่มคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะจังหวะที่มันย่อลงไปเหมือนที่เราเคยคุยกันแล้วไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าตอนนี้เซ็ตเดินหน้าไปละควรจะรอก่อนยังน่าจะมีจังหวะย่อลงมาให้เก็บอีกไหมครับคุณเอ็ดดี้ครับครับผมคิดว่าเซ็ตก็ยังคงผันผวนนะยังอาจจะยังไปได้ไม่ไกลเพราะว่าคือความเสี่ยงเรื่องหลักมันไม่ใช่เรื่องตัวโอมิครอนอย่างเดียวนะโอมิครอนเป็นตัวเร่งนะครับความเสี่ยงหลักคือเรื่องตัวสภาพคล่องนะครับซึ่งสภาพคล่องที่มันชะลอลงเนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่ถ้าเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้ฟื้นเร็วนะครับโดยเฉพาะตัวโอมิครอนถ้าเกิดแพร่ระบาดทำให้ภาพของตัวรายได้ของคนชะลอลงไปอีกอุตสาหกรรมภาคบริการยังฟื้นตัวช้านะครับแล้วก็ไปกระทบซัพพลายเชนอีกเนี่ยนะครับตัวห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดมันก็จะเป็นผลกระทบเชิงลบกลับมาที่ตัวตลาดอยู่ดีว่าจะเป็นตัวแปรเร่งตัวอินเฟลชันเนี่ยขึ้นนะครับนโยบายการเงินก็อาจจะแปรเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับนั่นเป็นที่มาว่าผมเลยคิดว่าหุ้นเองตอนนี้นะครับภาพหลักเนี่ยเหมือนเดิมว่าใช้จังหวะในการย่อนะครับซื้อลงทุนแต่ว่าตลาดเองยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นเร็วมากนักนะครับยังมีโอกาสอยู่ครับที่จะตลาดจะปรับฐานลงมาอีกรอบหนึ่งครับผมครับค่ะซึ่งปรับฐานลงมาอีกรอบเนี่ยพวกกลุ่มแบงก์หรือหุ้นขนาดใหญ่ณตอนนั้นก็คือยังคงสามารถทยอยสะสมได้ถูกไหมคะครับจริงๆผมแนะนำว่าเราเลือกเวลาเลือกซื้อลงทุนเนี่ยให้เลือกธีมระยะยาวไปเลยนะครับกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มประกันพวกเนี้ยวงจรดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นแล้วชัดเจนมากครับงั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ฟื้นกับวัฏจักรเศรษฐกิจด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกธีมหลักของเอเชียนะครับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกโรงไฟฟ้านะครับ
พวก EV พวก Green Energy นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวก Digital Transformation พวกนี้ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่เราสามารถลงทุนได้ส่วนใครชอบพวกธีมเปิดเมืองนะครับ Reopening เนี่ยผมคิดว่าคนที่คาดหวังการฟื้นตัวนี้ได้ดีที่สุดในปี2022เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมี Fundamental Support ด้วยผมคิดว่าตัวกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าแผนการผลิตโดยรวมเนี่ยมันยังคงเดินหน้าแล้วก็ตัวนักธุรกิจยังคงจำเป็นต้องเดินทางนะครับเพื่อมาดูนะครับโลเคชันแล้วก็วางแผนเรื่องการลงทุนเนี่ยตรงนี้เองผมว่าชัดเจนครับว่ารีเวนนิ่งบางตัวอย่างพวกภาคการบริโภคภาคการบริการอาจจะฟื้นตัวไม่เร็วแต่กลุ่มพวกที่ดินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ดีที่จะเติบโตได้ครับผมครับครับอย่างนิคมอุตสาหกรรมที่คุณเอ็ดดี้พูดถึงเนี่ยราคาณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอมตะไม่ว่าจะเป็น WSA เนี่ยถือว่ายังมีรูมพอที่จะมีอัพไซด์ที่จะพอเข้าไปลงทุนได้อยู่ไหมครับมีเยอะนะครับตัวอมตะเองเนี่ยทาร์เก็ตไซด์เราก็25 บาทนะครับส่วน WHA เนี่ยก็3.90 บาทก็ต้องบอกว่ายังมีอัพไซด์อยู่ระดับประมาณ 15-20% กับตุ้มครับผมค่ะปีหน้าพี่ดิประเมินภาพของเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนทั้ง FDI หรือว่า flow ที่จะเข้ามาในตลาดทุนเอาไว้ยังไงบ้างคะครับคือปีหน้าเนี่ยเมื่อเช้าโนราเพิ่งออกบทวิเคราะห์มานะว่าสีเอเชียเองเนี่ยจะมีภาพของการฟื้นตัวเป็นอัพไซเคิลก็จริงแต่ว่าจะฟื้นตัวแบบคลุกคลักหน่อยนะครับโอมิครอนนี่แหละที่เป็นตัวกดดันแล้วก็อาจจะระวังในช่วงกลางปีหน้านิดนึงว่าภาคการส่งออกเองอาจจะเริ่มชะลอลงเพราะว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของจีนนี่แหละจะเป็นตัวดึงนะครับการส่งออกเอเชียให้แย่ลงเพราะนั้นกลับมาว่าไทยเนี่ยโตได้ไหมโตได้นะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวที่เป็นแรงส่งจากเดิมที่คิดว่าจะโตดีขึ้นนะครับจากการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะคาดหวังการท่องเที่ยวปีหน้านะครับท่องเที่ยวต่างชาติได้แค่8 ล้านคนนะครับจากตัวเลขเดิมเราคาด13 ล้านคน GDP เนี่ยเรามองโต 4.1% นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการโตที่ค่อนข้างสูงจากปีนี้ที่โตได้สัก 1% เพราะนั้นภาพตลาดเองเนี่ยมันจะมีฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าในแง่กลยุทธ์เองเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นความเสี่ยงเข้ามาเรื่อยๆเลยเพราะนั้นจังหวะตลาดพักฐานลงมานะครับให้มองเป็นโอกาสในการซื้อครับผมครับตอนนี้น้ำหนักที่จะลงทุนในหุ้นพอร์ตแนะนำยังไงดีครับครับคือตอนนี้เราแนะนำให้เพิ่มหนักหุ้นมานะตอนที่เซ็ตลงไป1580-1560เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 5-10% เพราะฉะนั้นพอร์ตหุ้นก็ 60-65% นะครับน้ำหนักตรงนี้กำลังเหมาะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนิดนึงว่าถ้าตลาดซับความเสี่ยงไปเต็มที่นะครับเราจะเพิ่มหนักการลงทุนเพิ่มเติมหรือถ้าตลาดลงลึกกว่าที่เราคิดนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่วางโพซิชั่นพอร์ตเพิ่มนะครับเพื่อการลงทุนระยะกลางและยาวครับครับค่ะตอนนี้เราเห็นหลายที่เริ่มออกมาประมาณการเซตอินเด็กซ์ให้ทาร์เก็ตกันแล้วว่าปีหน้ามองยังไงทางโนมุระให้ไว้เท่าไหร่คะก็ตัวเลขยังไม่เป็นออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมดูเนี่ยนะครับปีหน้าเรามองวงจรดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นตลาดมันจะมีแรงกดตลอดทางอ่ะแล้วก็การฟื้นตัวสีไทยก็จะค่อยๆมาเรามองระดับประมาณสัก 1,750 เป็นระดับที่คาดหวังได้สำหรับ ระดับสิ้นปีหน้าครับผมครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ